มาถึงช่วงนี้ช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกนะครับช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ของเราในวันอังคารวันนี้กลับมาพร้อมกับเมนูสุขภาพเพื่อคุณผู้ชมเช่นเคยใช่ครับครับอาจารย์วันนี้เป็นเมนูอะไรครับวันนี้เป็นสลัดเต้าหู้ย่างซอสมิโซะครับชอบชื่อมากอาจารย์ ชื่อนี่ฟังดูอลังการจริงๆครับอาจารย์ครับอ้าวครับสลัดเต้าหู้ย่างซอสมิโซะของเราเนี่ยนะครับอาจารย์ครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องติดตามแต่ว่าตอนนี้มาดูกันก่อนว่าวัตถุดิบที่เราใช้ครับอันนี้เป็นเต้าหู้นะครับอันนี้เป็นพระเอกของเราเลยนะครับอาจารย์เป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นเราจะมาย่างนะครับหรือว่าถ้าเกิดไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะบอกว่าเต้าหู้ญี่ปุ่นก็ได้เต้าหู้ญี่ปุ่นหรือเต้าหู้โมเมนเต้าหู้โมเมนนะฮะถามว่าอันนี้มันต่างจากเต้าหู้ที่เรารับประทานกันยังไงใช่ไหมครับคือเขาจะมีส่วนผสมของถั่วเหลืองมากกว่านะฮะส่วนผสมของถั่วเหลืองนี่ 60% เนื้อมันก็จะแน่นๆกว่าอ๋อแน่นๆแข็งๆหน่อยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้ที่ไม่ได้มีน้ำเยอะหรือว่าทานแล้วนุ่มๆมากนะฮะแต่ว่ากัดเข้าไปนี่ก็จะรู้สึกได้ถึงความที่มันแน่นนะใช่ครับจริงๆนะคุณเต๋อแถวตลาดแถวบ้านผมเนี่ยนะก็มีนะฮะครับเป็นเต้าหู้อาแปะนี่แหละอ๋อครับแต่เนื้อเขาเนี่ยแบบนี้เลยเนื้อเขาจะแข็งๆเขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นคือเขาใช้เต้าหู้เยอะกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไปหาซื้อเต้าหู้ญี่ปุ่นไม่ได้เต้าหู้แถวบ้านหรือว่าเต้าหู้ไหนก็ได้ที่ชอบนะครับสามารถเอามาย่างได้นะครับโอเคนะครับเอานี้มาดูอย่างอื่นบ้างครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันมะกอกสำหรับเรามาย่างเต้าหู้นะครับอันนี้เป็นส่วนผสมของซอสมิโซะของเรานะครับซอสมิโซะของเราเนี่ยเอาเริ่มอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำนมถั่วเหลืองนะครับใช้นมถั่วเหลืองนะฮะใช่ครับใช่เป็นสูตรใหม่เห็นไหมครับเป็นนมถั่วเหลืองวันนี้เป็นมีแต่อาหารสุขภาพไหมครับคือทุกอย่างนี่ดูค่อนข้างจะต้องใช้ถั่วเหลืองเยอะนะทั้งเต้าหู้ทั้งมิโซะเนี่ยนะฮะนมถั่วเหลืองครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาอธิบายสรรพคุณนะครับอันนี้ก็เป็นมายองเนสนะครับอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวต้องหมักจากข้าวด้วยเพราะว่ากลิ่นนี่มันจะได้ตามแบบฉบับญี่ปุ่นเขาใช่ครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นซอสมิโซะนี่อันนี้โทษนะอันนี้เป็นมิโซะครับใช่ครับเหมือนเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะอาจารย์อันนี้รู้ไหมคุณเต๋อนี่มิโซะสีขาวนะชนิดขาวนะตอนแรกผมก็ยังงงๆเอ้ยมิโซะขาวทำไมเป็นสีอย่างนี้ชิโร่มิโซะนี่มิโซะสีขาวนะอาจารย์อันนี้ก็เป็นน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นใช่ไหมครับน้ำมันงาเขาจะเพิ่มกลิ่นนะครับงั้นเดี๋ยวเราบรรยายไปด้วยแล้วเราย่างเต้าหู้ไปด้วยได้นะฮะอาจารย์เริ่มต้นย่างเต้าหู้กันก่อนเลยนะครับนี่ก็จัดน้ำมันลงไปบนกระทะนะฮะนี่กระทะร้อนเรียบร้อยแล้วคือเต้าหู้เนี่ยเป็นอาหารที่ดีนะฮะเป็นแคลเซียมนะครับเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากนะฮะถ้าบอกว่าเต้าหู้นะครับคือเวลาที่พอเราสูงอายุขึ้นเนี่ยการสร้างกระดูกของเราเนี่ยมันต้องการแคลเซียมมากขึ้นนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต้องการแคลเซียมเนี่ยมากถึง 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปรับประทานดื่มนมนะครับหรือกินปลาตัวเล็กพร้อมก้างนะครับแต่บางทีมันเคี้ยวลำบากนะครับก็จะมีอันแนะนำคือเต้าหู้นะครับเต้าหู้เขาจะมีแคลเซียมสูงมากนะครับครับเราก็เอามาย่างเต้าหู้ย่างแบบนี้นะฮะอาจารย์เดี๋ยวผมจะพักวางเต้าหู้เอาไว้สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็มาทำไอ้นี่กันต่อนะฮะอาจารย์ครับมาทำซอสน้ำสลัดกันต่อครับโอ้โหนี่อันนี้เหมือนกระทะเทปันเลยอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับเต้าหู้เนี่ยนะครับเอาแบบท่านผู้ชมสะดวกหาง่ายนะฮะจะใช้เต้าหู้แบบไหนก็ได้นะครับที่ท่านผู้ชมชอบนะฮะเอาแข็งๆสักนิดนึงเวลาย่างเนี่ยเขาจะได้อยู่ทรงนะถ้าเกิดเป็นเต้าหู้อ่อนเนี่ยมันอาจจะเละได้นะครับครับครับอันนี้วางไว้ก่อนเลยครับแล้วเราก็มาทำน้ำสลัดกันน้ำสลัดกันนะครับใช่ครับนี่นะฮะก็ใส่เป็นน้ำนมถั่วเหลืองน้ำนมถั่วเหลืองนะครับนี่น่าจะเป็นเบสที่เราใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะน้ำนมถั่วเหลืองคือเราปกติเราจะใช้ประมาณ1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับแต่แล้วว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมปรุงแล้วชอบแบบกลิ่นถั่วเหลืองนิดๆก็ใส่มากก็ได้นะครับอันนี้แล้วก็มายองเนสนะครับครับผมใส่ไม่เยอะมากครับประมาณ1ช้อนนะฮะอันนี้น่าจะเพิ่มความมันให้ได้มากเหมือนกันนะครับอาจารย์นี้ก็เป็นน้ำส้มสายชูนะครับหมักกับข้าวจะได้กลิ่นแบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นหน่อยจะได้ความเปรี้ยวนิดๆนะครับขออนุญาตใส่เพิ่มอีกนิดนึงครับอันนี้พระเอกไม่ใส่ไม่ได้เลยครับมิโซะเนี่ยนะฮะเขามีของคนญี่ปุ่นนะฮะเขาจะบอกไว้เลยนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเกี่ยวกับป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันงานะฮะจะได้เพิ่มรสกลิ่นนะฮะครับแต่จริง
ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสูตรผมเนี่ยจริงๆใส่งาอีกสักนิดนึงก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับขออนุญาตดูเต้าหู้สักนิดนึงครับแล้วผักนะครับนะครับสลัดของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของผักสลัดใช่ไหมครับมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศนะครับส่วนใครจะชอบผักสลัดแบบไหนจะใช้ผักออกเก็ตจะใช้ผักกาดแก้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่ากันนะครับได้เลยแล้วแต่ชอบนะฮะก็เป็นสลัดของคุณผู้ชมเองครับครั้งนี้ผมขออนุญาตทำให้มันเข้ากันซะหน่อยนะครับแต่ว่าเวลามิโซะนี่เวลาเห็นคนญี่ปุ่นเขาทำนี่บางทีเขาใช้ที่ตีไข่หรือว่าที่เราเรียกกันว่าวิสอย่างนั้นนะฮะอาจารย์ใช้วิสตีก็ได้นะครับอาจารย์ครับก็น่าจะได้เช่นกันนี่อันนี้ซอสก็น่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วโอ้ยทำนะกลิ่นหอมเลยนะกลิ่นหอมนะฮะอาจารย์ทั้งกลิ่นเต้าหู้ย่างทั้งน้ำสลัดนะครับครับน่าจะได้นะฮะครับนี่อันนี้น้ำสลัดของเรานี่น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจารย์ครับครับก็อาจารย์อยากจะลองชิมรสชาติก่อนไหมฮะก่อนที่เราจะราดลงไปบนสลัดเนี่ยฮะอาจารย์ได้ครับเนี่ยแล้วก็ชิมกันเพิ่งนิดนึงจะได้ปรับเปลี่ยนกันได้นิดนึงครับอาจารย์นะฮะโอเคนะครับคุณเต๋อครับรสชาติใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ไหมฮะอาจารย์ใช้ได้ครับอาจจะออกเปรี้ยวสักนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับถ้างั้นผมเติมน้ำเต้าหู้สักนิดนึงนะได้ครับอาจารย์ก็ได้บอกว่าตัดเรื่องของรสเปรี้ยวนะครับครับโอเคนะครับขอคนอีกครั้งนะฮะเอาละอาจารย์เวลาเรามีไม่มากนะครับครับเต้าหู้ของเรานี่ก็รออีกสักพักนึงอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับโอเคงั้นเรามาจัดจานกันก่อนนะครับนี่ฮะอาจารย์ครับจานของเรานี่อาจารย์อยากจะวางยังไงฮะอาจารย์ผมขออนุญาตจัดข้าวผักเลยปกตินะฮะนะครับนะเราก็จะมีผักสลัดผักกาดแก้วนะครับแบบที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะฮะผักอะไรก็ได้อันนี้เราไม่ซีเรียสใช่ครับแล้วแต่ผักเนี่ยก็คือว่าเขามีประโยชน์เขาอยู่แล้วนะครับผักสลัดผักกาดแก้วเขาจะมีวิตามินซีวิตามินอีนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศนี่เป็นโอ้โหวิตามินซีสูงมากเลยนะครับแถมมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับนะเริ่มน่าทานแล้วนะฮะวางให้สวยๆนะฮะอาจารย์จะได้น่าทานด้วยครับนะครับเห็นไหมเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยนะฮะครับคราวนี้ก็รอเต้าหู้น้องเต้าหู้อีกสักนิดนึงนะครับคราวนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจริงๆนี่หลายๆท่านเองเนี่ยนะฮะที่ทำอาหารบ่อยๆนี่ผมเห็นบางครั้งก็ใช้เตาที่กริลแล้วก็มีลายอาจารย์หรือไม่ก็บั้งเองซะเลยแบบนั้นก็น่าจะทำได้ด้วยเช่นกันนะครับแหมแต่ว่าวันนี้รายการของเรานี่เวลาไม่มากนะฮะก็อาจจะไม่ต้องกริลจนถึงขั้นว่าเกรียมไปนะฮะแต่ความชอบนะฮะบางคนก็ชอบแบบเกรียมๆแข็งๆบางคนก็ชอบนุ่มๆนะครับอาจารย์นะฮะโอเคน่าจะได้แล้วครับมาฮะขออีกสักนิดนึงนะฮะอาจารย์นะครับจานของเราเสร็จเรียบร้อยน้ำสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอเฉพาะใช่ๆวันนี้เมื่อกี้เรากำลังจะคุยกันว่าครับอาจารย์เต้าหู้เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับอ๋อครับอาจารย์เขาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีจะเห็นว่าเมนูของเราเนี่ยมีทั้งเต้าหู้นะครับแล้วก็น้ำเต้าหู้นะครับจริงครับอาจารย์ครับใช้น้ำเต้าหู้หรือน้ำนมเต้าหู้ก็ได้นะครับคือเต้าหู้เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนชนิดดีเลยนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนที่ดูดซึมได้ง่ายย่อยง่ายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแคลเซียมด้วยนะครับนะครับส่วนใหญ่แล้วถั่วเหลืองเนี่ยครับ เวลาที่เขาจะทำเต้าหู้เนี่ยเขาจะเอาแคลเซียมมาตกตะกอนนะครับถามว่าน้ำนมเต้าหู้มีแคลเซียมไหมน้ำนมเต้าหู้ก็มีแคลเซียมนะครับแต่อาจจะมีน้อยกว่าเต้าหู้เพราะว่าตัวแคลเซียมเนี่ยจะอยู่ในเปลือกถั่วเหลืองเวลาที่เขาทำเขาจะคั้นออกไปก่อนเนี่ยครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้ได้แคลเซียมโอ้มากมายเลยนะครับหอมเกือบสวยครับอาจารย์ครับอ
าละเรียบร้อยนะฮะอาจารย์ฮะนี่ผมวางให้มันสวยๆครับอาจจะใช้ไม่ต้องหมดนะเลือกชิ้นสวยๆหน่อยโอ้โหนี่ชิ้นสุดท้ายนี่เตรียมกำลังสวยเลยฮะอาจารย์ครับจริงๆคุณเต๋อมีพรสวรรค์มากนะครับท่านผู้ชมจริงเหรอครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมดูการจัดจานเลยนะผู้ชมบอกว่าทำแบบนี้แล้วเรียกว่ามีพรสวรรค์ผู้ชมที่ชมทางบ้านบอกว่าโอ้โหอันนั้นน่าจะเป็นพรสวรรค์ที่เป็นชั้นที่สูงขึ้นไปกว่าเยอะมากนะอาจารย์ครับเอาละอาจารย์ครับน้ำสลัดของเราเรียบร้อยแล้วขออนุญาตใช้ช้อนตักเลยแล้วกันนี่ผมขออนุญาตเอานี้อาวุธของอาจารย์ครับครับนี่นะฮะตักน้ำสลัดราดลงไปนะครับสวยๆแบบนี้โอ้โหเท่านี้เองนะฮะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับสามารถทานเล่นก็ได้นะครับหรือทานเป็นมื้อหนักก็ได้นะครับนะเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆโอ้โหครับอาจารย์ฮะผมขอลองเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะโอ้เดี๋ยวขอโชว์คุณชมกันสักนิดนึงฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สลัดเต้าหู้ย่างซอสมิโซะนะครับนี่รูปร่างหน้าตาน่ารับประทานมากเลยถึงเวลาแล้วครับอาจารย์ที่อาจารย์จะได้ลองชิมนี่ขอลองเลยนะครับพอเห็นแบบถ้าเห็นแบบรูปหน้าตานี่โอ้โหน่าชิมมากดูน่าชิมมากนะอาจารย์ครับใช่โอ้โหยอดเยี่ยมใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ยังไม่ได้ทานเลยครับจะร้อนขึ้นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเป็นไงฮะอาจารย์เข้ากันไหมฮะอาจารย์ขอมะเขือเทศเชอร์รี่สักนิดนึงไหมฮะอาจารย์อร่อยครับท่านผู้ชมอร่อยครับนะครับเห็นว่าทำที่บ้านได้ง่ายๆนะครับครับอาจารย์แล้วก็คือถ้าเกิดเราไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแถมราคาก็จะสูงด้วยใช่เราสามารถทำเองที่บ้านแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยได้วัตถุดิบที่เราสามารถคัดสรรได้อย่างดีนะครับเต้าหู้นี่แทนรับประทานในกรณีที่ต้องการที่จะลดหรือว่าควบคุมน้ำหนักได้ไหมอาจารย์ได้ครับต้องกลัวคาร์บหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเต้าหู้ของเขานะเขาแคลอรี่เขาไม่สูงนะครับแล้วก็เขาให้ประโยชน์ที่มากนะครับครับจริงๆแล้วอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมไว้ว่าเต้าหู้เนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับแล้วก็แคลอรี่ไม่สูงนะครับแต่คนไม่ค่อยชอบทานกันโอ้จริงเหรอฮะอาจารย์แต่อยากจะบอกว่าเคยทานสลัดเต้าหู้แบบนี้เลยครับอยู่ท้องนะใช่ครับเนื่องจากกลิ่นของมันอาจจะทำให้คนไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเกิดใครลองได้ชิมแล้วเนี่ยแล้วมันจะอร่อยนะครับนะโดยเฉพาะเมนูของเราสามารถไปฝึกลองทำกันเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับเต้าหู้ย่างซอสมิโซะครับวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงรามาอัปเดตกับกิจกรรมแฮปปี้ไลฟ์ของเรานะครับตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วใน1ชั่วโมงแรกของพบหมอรามาครับต้องพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันช่วงหน้ากลับมาถอดเสื้อกาววันนี้ครับอาจารย์ธเนศของเราอยู่ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มๆร่วมกับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้ลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสุขภาพอ่อนโยนครับ